ั้งที่สองคือเราหยิบแผ่นมาร์กเกอร์ขึ้นมานะครับเสียบเข้าไปที่ปลายท่อนะครับหยิบปากกาขึ้นมานะครับทำเครื่องหมายที่ไซส์25มิลนะครับพอเราทำเครื่องหมายเสร็จเราจะได้เครื่องหมายนะครับที่ตัวท่อนะครับหยิบท่อแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับดันเข้าไปพร้อมกันนะครับดันได้ถึงแค่ร้อยเชื่อมพอนะครับนับ1ถึง7ตามที่เรามีสเตนซิลนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับดึงออกนะครับไม่ต้องรีบเรามีเวลา4วินาทีนะครับในการดึงออกดันเข้าไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าไม่ตรงขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้แต่ห้ามหมุนโดยเด็ดขาดนะครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเนื้อเดียวกันครับ